สวัสดีครับทุกคนนุชาอีกนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมาพูดถึงแบรนด์ที่เป็นตำนานเป็นแบรนด์ที่นุชาพูดถึงแทบจะทุกปีเลยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของ Befesta ซึ่ง Befesta นะครับเขาเก่งในเรื่องของ cleansing ครับที่ออกแบบมาสำหรับทุกสภาพผิวผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวก็สามารถใช้ได้ครับซึ่งยอมรับเลยนะครับว่า cleansing ของ Befesta เป็นเซฟโซนสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายที่จะเป็นต้องใช้จริงๆครับในวันนี้นะครับนุชาอยากจะมาพูดถึง cleansing นะครับที่นุชาชอบใช้นะครับเพราะว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายสิวตันขึ้นง่ายมากๆซึ่งตัวเนี้ยเขาพัฒนาออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายครับนี่ก็คือตัวนี้นี่เป็นขวดใหญ่เลยทุกคนตัวนี้นะครับก็คือ Befesta Micera Cleansing Water Acne Care นะครับเป็น cleansing ที่ออกแบบมานะครับในการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้าก่อนที่เราจะล้างหน้าเหมาะสำหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายสิวอุดตันขึ้นง่ายนะครับต้องใช้ตัวนี้ซึ่งลูกชายคิดว่าทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพราะทุกคนเนี่ยทาครีมกันแดดอยู่แล้วตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษคืออ่อนโยนนะครับแล้วก็เขาใช้3พลังของไมเซล่านะครับในการสลายทุกเมคอัพอย่างอ่อนโยนนะครับแล้วก็สลายสิ่งอุดตันที่ตกค้างในรูของขนไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 นะครับคราบเมคอัพครีมกันแดดอะไรต่างๆแล้วก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่สามารถลดการเสียดสีผิวของเราและตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อ่อนโยนมากๆครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอได้เลยครับเรามาดูในด้านของ Active Ingredient นะครับที่อยู่ในครีมซิ่งตัวนี้นะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างตัวแรกนะครับเขาใช้ตัวนาโนไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งเป็นไฮยาโมเลกุลที่เล็กกว่าไฮยาทั่วไปครับสามารถทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นกระจ่างใสดูสุขภาพดีครับและยังมีโพลาแรนช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช็ดเมคอัพออกง่ายนะครับไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวครับสารสกัดจากชะเอมเทศหรือว่าไลคอไรน์นะครับที่จะสามารถช่วยลดแบคทีเรียซีแอคเน่ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวครับและยังสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยลดรอยแดงรอยดำจากการเกิดสิวได้ด้วยครับแล้วครีมซิ่งตัวนี้นะครับมีจุดเด่นคือไม่มีน้ำหอมไม่มีสีนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองเรียบร้อยแล้วครับในด้านของวิธีการใช้คลีนซิ่งของ Befesta ตัวนี้นะครับนุชาแนะนำให้ใช้วันละ1ครั้งก่อนล้างหน้าในตอนเย็นครับโดยการปั๊มให้ชุ่มสำลีเลยนะครับแล้วก็เช็ดทั่วใบหน้ารอบดวงตาลำคอต่างๆให้สะอาดครับแล้วก็หลังจากนั้นสามารถใช้ตัวผลิตภัณฑ์ล้างหน้าล้างออกได้ตามปกติเลยครับผลลัพธ์การใช้นะครับหลังจากที่นุชาใช้ตัว Befesta ตัวนี้มาแบบหลายขวดมากๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับนุชาพบว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายหรือว่ากำลังใช้ยารักษาสิวอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดระคายเคืองง่ายต่างๆก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะไม่ทำให้ผิวนุชาเกิดการระคายเคืองเพิ่มไม่แสบผิวไม่กระตุ้นการเกิดสิวใหม่สามารถช่วยลดการเสียดสีคือเวลาที่เราลูบๆไปเนี่ยมันจะแบบเบามากๆนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆอย่างเช่นครีมกันแดดรองพื้น BBCC ในช่วงที่นุชาออกงานออกกองออกกล้องอะไรต่างๆหรือว่าอัดคลิปตัวนี้เอาอยู่เอาออกหมดเลยครับดังนั้นใครที่แบบเป็นสิวง่ายต้องทาครีมกันแดดต้องใช้เมคอัพทุกวันนุชาแนะนำเลยต้องใช้คลีนซิ่งเบฟเฟสตาตัวนี้ครับเหมาะมากๆสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายครับและนอกจากนี้นะครับ Befesta นะครับเขามีอีก2ไอเทมครับที่ออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะครับที่นุชาอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือตัวครีนซิ่งแบบชีทแผ่นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ฮอตฮิตแล้วก็เหมาะกับใครที่แบบไม่ต้องการพกพาแบบขวดนี้เวลาที่เราไปฟิตเนสขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็จะเกิน100 ml ใช่ไหมแต่ตัวนี้เวลาที่จะใช้เนี่ยมันจะมีฟิปล็อกแบบนี้นี่ทุกคนมันก็จะชุ่มๆน้ำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นชีทที่แบบหนาใหญ่นุ่มชุ่มน้ำไม่ระคายเคืองผิวเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายนะครับสามารถช่วยลดการอักเสบของผิวได้ดีนี่นุชาชอบแบบเนื้อของเขามากนะครับมันใหญ่มากเลยอ่ะในความเห็นของนุชานะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจในการใช้สำลีด้วยนะครับดึงเช็ดคลีนหน้าแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ต้องมาเทๆๆสำลีอันนี้ก็จะชอบนะครับแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายครับมาต่อกันที่ไอเทมที่เด็ดมากๆอีกตัวนึงเลยนะครับนั่นคือโฟมล้างหน้าจาก Befesta ครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นว่าคุณหน้าคุณตาอยู่แล้ว Befesta Facial Wash Acne Care ครับเป็นวิปโฟมล้างหน้าซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของซอฟต์เซลลูโลสสามารถสลายคราบสิ่งสกปรกต่างๆ PM 2.5 ฝุ่นควันทำความสะอาดอย่างล้ำลึกนะครับป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยครับและตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของแลคโตบาซิลัสนะครับที่จะสามารถช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนไม่ทำให้ผิวเราเกิดการแห้งตึงด้วยครับและนอกจากนี้นะครับโฟมล้างหน้าตัวนี้นะครับยังมีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ออยล์นะครับที่จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายครับซึ่งในความเห็นของนุชาแล้วนะครับในด้านของผลิตภัณฑ์ของ Befesta ทุกตัวเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายแล้วก็ตัว Cleansing Water แบบน้ำตัวเนี้ยเป็นตัวที่นุชาใช้มาหลายปีมากๆเป็นเซฟโซนสำหรับคนเป็นสิวเป็นตัวที่นุชาเนี่ยเลือกใช้เป็นตัวหลักๆตัวแรกเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เขาออกแบบมาใหม่เนี่ยนุชายอมรับเลยนะครับว่าเขาออกแบบมาดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายด้วยครับ
สำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางนิวชาได้แจ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย